สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดลูกสาวข่าวแทบสุดยอมทิ้งทุกอย่างมาดูแลแม่อัมพาต4ปีที่แท้โดนหลอกมาตลอดจากกรณีเว็บไซต์ต่างประเทศรายงานว่าหญิงสาวชาวจีนต้องพบกับเรื่องราวสุดปวดใจหลังเธอยอมทิ้งทุกอย่างในชีวิตเพื่อไปดูแลแม่ป่วยเป็นอัมพาตเป็นเวลานานกว่า4ปีหลังจากที่เธอได้เปิดกล้องวงจรปิดแล้วพบความจริงว่าเธอโดนหลอกมาตลอดทำให้เธอเสียใจหนักรายงานระบุว่าหญิงสาวรายนี้ยอมทิ้งทุกอย่างทั้งที่กำลังเรียนระดับบัณฑิตวิทยาลัยแต่ต้องหยุดเรียนมาทำหน้าที่ดูแลแม่ตลอด24ชั่วโมงเนื่องจากแม่วัย58ปีป่วยเป็นอัมพาตเป็นเวลานานกว่า4ปีแล้วแม่ของเธอไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้วันหนึ่งเธอได้รู้ความจริงสุดช็อกเพราะบังเอิญไปเจอคลิปในกล้องวงจรปิดซึ่งวันนั้นเธอรู้สึกตกใจและสับสนกับสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างมากหลังจากได้ดูคลิปจากกล้องวงจรปิดเผยภาพแม่ของเธอที่เป็นอัมพาตสามารถลุกขึ้นมานั่งและแต่งตัวได้ด้วยตัวเองในคืนวันหนึ่งอย่างน่าประหลาดใจแต่เมื่อถึงตอนเช้าแม่ของเธอก็กลายมาเป็นอัมพาตขยับไม่ได้อีกครั้งทั้งนี้เรื่องราวถูกเผยแพร่ออกไปชาวเน็ตหลายๆคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าแม่ของเธอไม่ได้ป่วยเป็นอัมพาตแต่อาจจะแกล้งป่วยมากกว่าบางคนยังสันนิษฐานว่าแม่ของเธออาจจะป่วยเป็นโรคฮิสทีเรียซึ่งเป็นอาการทางจิตแบบหนึ่งอีกด้วยท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากไทยนิวส์ออนไลน์ขอบคุณครับ